สำหรับเรื่องนี้ค่ะทำเอาโซเชียลร้อนระอุเลยนะคะเมื่อเพจดังเนี่ยโหขุดแฉดีเจแมนหลังจากที่เขาเนี่ยโวยวายใหญ่เลยถึงกับขั้นประกาศท้าต่อยเลยนะคะเพราะว่าไปแฉวีรกรรมเขาก็คือเรื่อง Forex ที่ดีนี่แหละค่ะจากกรณีที่ DSI หรือว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะได้ออกหมายเรียกใบเตยอาสยามแล้วก็ดีเจแมนเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาในคดี Forex ที่ดีค่ะซึ่งจะต้องมีการเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาตั้งแต่วันที่15กันยายน2565โดยเป็นการเรียก4คนแรกจากชุด16คนค่ะที่จะมีการโดนดำเนินคดีเพิ่มเติมนะคะต่อจากล็อตของนางเอกสาวพิยี่สาวิกาโดยเบื้องต้นค่ะ4คนเนี่ยต้องเข้ามารับทราบข้อกล่าวหา3ข้อหาหลักนะคะก็คือฐานความผิดโดยทุจริตหลอกลวงร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนแล้วก็ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนรวมไปถึงร่วมกันช่อโกงนั่นเองค่ะในเวลาต่อมานะคะผู้จัดการส่วนตัวเนี่ยออกมาบอกว่าใบเตยสุธีวันแล้วก็ดีเจแมนเนี่ยยังอยู่ที่ประเทศไทยนะคะงานนี้ค่ะคุณลุกน้องของใบเตยแล้วก็ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการส่วนตัวของใบเตยสุธีวันแล้วก็ดีเจแมนนะคะเขาออกมาเปิดเผยว่ายังไม่ได้คุยเรื่องที่ DSI ออกหมายเรียกให้ใบเตยกับดีเจแมนมารับทราบข้อกล่าวหานะยังไม่ได้คุยกันอะไรประมาณนี้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะยืนยันว่าตอนนี้ทั้งคู่ค่ะอยู่เมืองไทยแล้วก็ไม่ได้คิดจะหนีไปไหนนะคะจนล่าสุดค่ะทำเอาเรื่องราวนี้ค่ะมันทำให้โซเชียลเนี่ยร้อนระอุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อเพจรวบรวมผู้โดนโกงจาก Forex TD ค่ะได้มีการโพสต์ข้อความล่าสุดบอกว่าเห็นมีคนถามมาเยอะมากเรื่องการที่เปิดร้านแลกเงินของอภิรักษ์นี่ไงได้ใบอนุญาตเรียบร้อยจากแบงก์ชาติคนขวาเนี่ยคือฝรั่งหล่อๆเนี่ยคนนี้ชื่อเอ็ดดี้เดี๋ยวมาเผาเบาๆให้ฟังคนนี้เขามาสารภาพกับเพจด้วยทางผมเลยคงไม่ขุดอะไรมันมากสำหรับคนที่โดนประจานลงเพจนี้นะคะคุณมีอยู่2ทางเลือก1อยู่เงียบๆไม่โวยวายเราปิด Facebook ปิด IG เก็บของเตรียมหนีเหมือนผู้ต้องหารายอื่นๆและ2ขู่ว่าจะฟ้องเพจโวยวายท้าต่อยแบบดีเจแมนถ้าคุณเลือกออปชันที่2ก็ดูชีวิตดีเจแมนกับใบเตยตอนนี้เอาแล้วกันอันนี้ครับเพจเขาออกมาบอกแบบนี้นะคะเขาเอามาโพสต์ไว้แบบนี้เลยค่ะก็รอดูติดตามกันต่อไปนะคะว่าเรื่องราวนี้จะเป็นยังไงต่อค่ะและนี่ก็คือข่าวไวไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม